สวัสดีครับแชนแนลไม่ไรสไตล์ครับผมพบกับผมเบาเกิมครับมื้อนี้เบาเกิมสิพามาเปิดกองเครี่ทรงมาพี่สาวทรงมาครับแต่ว่าพี่สาวบ่ได้โทรบอกดอกบ่ได้โทรบอกล่วงหน้าวันทอว่าเพิ่นทรงอีหยังมาเนาะครับเนาะแต่ว่าเบิ่งซื้ออันนี้เป็นทรงมาเป็นของซื้อพ่อทรงจากพี่สาวเนาะครับเนาะกองนี้ไว้ก่อนกองนี้ทรงมาเป็นของเบาเกิมกับกองกับพี่สาวส่งมาคือกันครับเครี่มาส่งอาหารครับนี่เป็นตะฮักปานนี้ให้เครี่มาส่งได้บ่เปิดเบิ่งของซื้อพ่อนี่ล่ะก่อนนะครับเนาะมาลุ้นกันเบิ่งมาเบิ่งกันดูว่าในกองนี้มีหยังเดี๋ยวของเบาเกิมเปิดทีหลังนะครับเนาะพี่สาวขึ้นอยู่ต่างจังหวัดเหรอครับขึ้นไปทั่วบอกส่งหยังมาเดี๋ยวมาลุ้นกันจักอีหยังล่ะโอ้แล้วขนมอีกทีเถิดขนมกองแรกเป็นขนมครับขนมหยังนี่แคคเกอร์สอดไส้แยมสับปะรดไปสั่นว่ะครับสองกระปุกพุกเลยกินเบิ้ลแล้วเอาไว้ใส่ขนมก็ได้เปิดดูต้องแก๊สถุงออกมีกระดาษใส่สับปะรดใส่สับปะรดจิ้มมือแม่แซ่บปะมือบังเอ๊ะขาดมันนี่มาเปิดกล้องของบ้าตึมครับเหนียงง่ะพี่สาวทุ่งหลังมาหน่อยสวับคือบอกโอ้แท็กใจทุ่งยังดีโอ้บีอย่างน้อยในนี้เอ้ยผ่าเสื้อกันหนาวแล้วว้าวผู้ใดนี่ว้าส่งเสื้อหนาวมาให้น้องบริงครับพี่สาวครับนี่งามบ่โอ้แพงอยู่เด้อหลายบาทเด้อเดี๋ยวกันจับตัวโอ้ของน้องโบลิ่งทั้งนั้นเลยนี่ครับน้องโบลิ่งมีเสื้อกันหนาวใส่แล้วสองตัวโอ้ยแมนเบิดเลยแม่ของน้องโบลิ่งทั้งนั้นเลยครับเสื้อกันหนาวเออของอีฟางว่ามีมั้งแค่ตัวละ3 4ของคนใหญ่บ่มีบ่ไอ้อันนี้กางเกงนี่เนี่ยกางเกงอันนี้กางเกงครบชุดเลยมั้ง1 2ครบชุดครับโอ้4ตัวเสื้อกันหนาว4ตัวกางเกงขายาว4ตัวของน้องโบลิ่งครับพี่สาวส่งมาให้หลานโบเบ้แหละได้แล้วค่ะพี่สาวผ่าแสดงว่าผ่าที่เพิ่นรับมาขายพี่สาวเพิ่นขายผ่าครับอยู่ต่างจังหวัดนั่นแหละเพิ่นไปรับผ่ามาขายแหละเพิ่นก็เลยสงสัยเห็นผ่างามๆก็เลยซื้อมาฝากร้านเนาะครับเนาะฝากน้องบุรีกับขนมมาฝากยาต่อยน้ำเครี่มาทรงเรียบร้อยเนาะครับเนาะเปิดให้พี่น้องเบิ่งเรียบร้อยแล้วบ่มีหยังดอกคลิปนี้ก็ได้บ่กึมสิลาไปทำนี่นะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจักตู่อีโตะที่สุดน้องใส่รูใส่มึงรูคือประมาณนี้ครบคือประมาณนี้กางเกงนี่คือกัน2สีกางเกงใส่ได้ก็ได้ดอก